สวัสดีครับก็อยู่กับอ้นมอน PH นะครับวันนี้พานี่น้องไหมพี่มอนมาบินสนามบอลที่เดิมนะครับกว้างแบบนี้เลยแต่วันนี้เหมือนจะมาสายหน่อยนะครับแดดเริ่มมาละมาดูกันเลยเดี๋ยวไปเตรียมตั้งคอนก่อนนะฮะเราประมาณตรงนี้ครับกลางสนามพอดีโอเคเราเตรียมคอนก่อนนะโล่งๆอย่างนี้เลยนะครับต้นไม้นี่ดูน้องใหม่ดีกว่าบางครั้งการที่เราเอานกออกมาฝึกบินอิสระนะครับเฉพาะนกที่เราเลี้ยงเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ไปบินกับกลุ่มนะครับมันก็เป็นการฝึกอีกอย่างนะครับก็คือการน้องหลุดนะครับเพราะกรณีน้องหลุดนี่เราก็ไม่มีฝูงมาช่วยเรียกนกลงนะครับอันนี้ก็เป็นการฝึกด้วยว่าเราต้องเรียกเขากลับมานะฮะสนามกว้างๆนี่ครับดูพี่มอนก็ไม่ยอมลงเนี่ยใหม่ก็ไม่ยอมบินแล้วพอพี่มอนไม่มานะไปละสุดยอดมากนะไหมลองปล่อยน้องใหม่บินตัวเดียวดีกว่าพี่ม่อนไม่ยอมลงจากต้นไม้อะไม้ไปได้อยู่นะ น้องใหม่บอกขอบินนิดเดียวพอละนี่ม่อนมาม่อนลงมาละมาเร็วก็ไปอยู่บนต้นไม้ทำไมหลบเหรอการบินของเราวันนี้ไม่สนุกแล้วครับบนท้องฟ้าก็ว่าสังเกตทำไมน้องใหม่ถึงมองข้างบนเหลือเกินมีเหี่ยวนะครับดูร่อนดูฮะสูงมากฮะดูมองแทบไม่เห็นนะพร้อมโจมตีทุกเวลานี้เนี้ยเหี่ยวเลยนะครับเนี่ยเนี่ยซูมให้ดูก็จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะพี่มอนก็ติดอยู่บนต้นไม้ไม่ยอมมาเนี่ยพ่อรู้ว่าไอ้มอนไม่เห็นเหี่ยวเลยต้นไม้โอ้เดี๋ยวเราต้องรีบเก็บนกโดยด่วนเลยนะถ้าเจออย่างเงี้ยต้องสังเกตดีๆนะเวลาเอานกบินข้างนอกนะสำหรับการบินวันนี้เราก็ต้องพอแค่นี้นะครับด้วยเหตุฉุกเฉินนะครับมีเหยี่ยวมาบินโฉบอยู่ด้านบนนะแต่ว่าเหยี่ยวก็ออกไปห่างแล้วแต่เราเพื่อความปลอดภัยของนกเรานะครับเราก็พอดีกว่าสังเกตเวลาสายๆนะครับหลัง8โมงเนี่ยก็จะมีเริ่มมีนกนักล่าออกมาหากินนะครับจริงๆเหยี่ยวนี่มันหมดฤดูกาลไปนานแล้วนะแต่ว่าก็อย่างว่านะครับบนท้องฟ้าไม่มีอะไรแน่นอนครับเพื่อความปลอดภัยของนกเราก็เก็บก่อนนะครับสำหรับวันนี้ก็บินอิสระ2ตัวพอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวมาถึงตรงนี้ก่อนจ้าต่อนับไปดิพ่อจะเล่นถ่ายตรงนี้ผมดียังถ่ายแบบเดินตามมาเลยเอายังปรากฏทั้งมาแล้วด้วย
ไม่พ่อเดี๋ยวจะพ่อค่อยไปตัดชุด